สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Warrior นักรบทำธุรกิจวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวเรื่องการทำการตลาดของมนุษย์เงินเดือนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเป็น flow chart ซึ่ง flow chart ตัวนี้นะครับผมใช้เวลาทำติดต่อนานประมาณ10ชั่วโมงนะครับตั้งแต่1ทุ่มยันตี4เลยนะครับแล้วก็ต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับในการอัดวิดีโออีกคาดว่าจะสัก2ชั่วโมงนะครับรวมกันก็น่าจะ12ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับในการเตรียมข้อมูลนะครับเพราะมันจะเป็นมากนะครับผมจะถ่ายทอดในมุมมองของการทำการตลาดนะครับเพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวนะครับโดยปัจจัยที่คุณจะต้องเจอนะครับคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะมีเวลาน้อยนะครับมีเงินน้อยนะครับแต่ขออย่าให้มีความรู้น้อยตามนะครับโดยถ้าเราฝึกที่จะมองนะครับการทำธุรกิจโดยเห็นแบบภาพรวมก่อนเนี่ยเราจะทำให้เราแก้ไขได้ถูกจุดนะครับรู้ว่าเวลาที่สินค้าเราขายไม่ได้นะครับเราจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนนะครับแล้วเป็นจุดไหนที่เราอ่อนจุดไหนที่เราแข็งนะครับฉะนั้นเราจะได้มองเห็นนะครับถึงทิศทางการทำงานของมันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูเรื่องของการตลาดในหัวข้อนะครับว่าการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมีประโยชน์ยังไงช่วยให้คนตัดสินใจง่ายและสร้างแบรนด์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเริ่มต้นนะครับผมอยากจะให้คนที่ฟังอยู่นะครับนึกถึงการตลาดแบบเดิมก่อนที่เราเคยได้ยินนะครับก็คือการตลาดแบบ 4P นึกออกไหมครับ P มีอะไรบ้างครับเอาเป็นเท้าความก่อนนะครับมีตรงนี้นะครับ Product Price Price Promotion แปลถูกนะครับ Product คือสินค้า Price คือราคา Price คือทำเลสถานที่ Promotion ก็คือลดแลกแจกแถมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทำใหพฤติกรรมของคนซื้อเปลี่ยนไปนะครับวิธีการซื้อก็เปลี่ยนไปนะครับการตัดสินใจซื้อก็เปลี่ยนไปนะครับในยุคของการทำตลาดแบบเฉพาะกลุ่มนะครับ niche market นะครับมีการนำเสนอกลยุทธ์ที่เรียกว่า 4C นะครับ 4C เนี่ยจากหนังสือชื่อ New Marketing Paradigm นะครับโดยดอนอิชูคนนี้นะครับแล้วก็นักเขียนอีก 2-3 ท่านนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขายที่ Amazon ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็นักเขียนอีกนะครับนักเขียนอีก 2-3 ท่านเล่มนี้นะครับ New Marketing Paradigm นะครับคราวนี้ New Marketing หนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเขามีการเปลี่ยนนะครับแนวคิดในการทำการตลาดแบบ 4P เนี่ยถ้าคุณจะมาเจาะแบบ Niche Market มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอบรับกับพฤติกรรมของบริโภคนะครับโดยมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับคุณต้องใช้ 4C ครับลักษณะยังไงครับเริ่มแรกนะครับ product เนี่ยแทนที่เราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเป็นตัวตั้งต้นนะครับเราจะเปลี่ยนไปที่โฟกัสของ customer นะครับคือลูกค้าของเราลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมากแค่ไหนนะครับเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาได้รับข้อมูลจากแหล่งไหนบ้างนะครับที่ช่วยทำให้เขาตัดสินใจที่จะซื้อหรือว่าไม่ซื้อสินค้าของเรานะครับหรือว่าช่างใจเก็บเป็นตัวเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคอสครับคือความคุ้มค่าความพึงพอใจ price นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคอสนะครับคราวนี้เวลาคนจะซื้อของนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูแค่ราคาอย่างเดียวอาจจะดูถึงความคุ้มค่าความพอใจนะครับถ้าของมีราคาสูงจริงแต่เรารู้สึกว่าคุ้มค่านะครับเขาก็จะซื้อได้นะครับถัดไปก็คือเรื่องของ price ครับตัวนี้Press คือเมื่อก่อนนะครับ Press คือทำเลนะครับแต่คราวนี้คือจะพูดถึงเรื่อง convenience ความสะดวกสบายนะครับเวลาที่ลูกค้าจะซื้อของเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขับรถไปซื้ออีกแล้วนะครับหรือต้องไม่อาจจะเดินไปซื้อเข้าห้างนะครับเราอาจจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ด้วยมีความสะดวกสบายมากขึ้นฉะนั้นการทำการตลาดของเรานะครับถ้าคำนึงถึงความสะดวกสบายนี่ต้องมองตรงจุดนี้ด้วยนะครับอันสุดท้ายนะครับโปรโมชั่นเนี่ยเขามองว่ามันแคบเกินไปละนะครับโปรโมชั่นเนี่ยเป็นการจัดส่วนลดแลกแจกแถมอะไรที่จากผู้ขายนะครับแต่เรื่องคอมมิวนิเคชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับคอมมิวนิเคชันเนี่ยเป็นการโต้ตอบกับลูกค้าแบบ2ทางแล้วนะครับมีการสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำเนื้อหาคอนเทนต์การจัดกิจกรรมนะครับอีเวนต์หรือว่าการโต้ตอบพวกนี้สิ่งที่สื่อออกไปเนี่ยคือคอมมิวนิเคชันหมดนะครับการสร้าง Facebook Fanpage นะครับก็เป็นการสร้างคอมมิวนิเคชันที่ดีมากนะครับอย่างหนึ่งโดยองค์ความรู้ที่ผมจะถ่ายทอดนี้นะครับจะเหมาะกับนักธุรกิจนักเขียนวิทยากรนักการตลาดเจ้าของกิจการนะครับและคนที่สนใจจะสร้างแบรนด์และขายสินค้าออนไลน์นะครับคราวนี้
กลับมาดูว่าถ้าเราจะทำธุรกิจออนไลน์นะครับเราจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เราต้องดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอซูมไปให้เลยชัดๆนะครับนี่นะครับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมจะให้โฟกัสอย่างนี้3ข้อใหญ่ๆนะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้เป็นภาพใหญ่ในการสอนเกือบทั้งหมดนะครับอันแรกคือคุณต้องมีสินค้าก่อนนะครับถัดมาคุณจะต้องมีหน้าร้านออนไลน์นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage ก็ได้ใช้เป็นหน้าร้านออนไลน์นะครับแล้วคุณจะทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของคุณได้คุณต้องพึ่งการตลาดออนไลน์3ส่วนอย่างนี้นะครับโดยนะครับสินค้านะครับสินค้าของเราเนี่ยเวลาที่จะไปปรากฏบนหน้าร้านออนไลน์เนี่ยเราจะต้องทำให้มันดูดีนะครับเราจะเรียกมันว่าการแพ็คสินค้านะครับเตรียมขายหรือว่าเตรียมเนื้อหาคอนเทนต์นะครับที่ปรากฏอยู่ในหน้าร้านของเรานะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอนะครับโดยมีส่วนของฟรีแล้วก็ไม่ฟรีก็แล้วแต่เราจะแจกจะจ่ายจะขายหรือว่าจะสื่อสารเข้าไปนะครับผมโดยเมื่อเราที่ทำการแพ็คสินค้าให้ดูดีนะครับโดยแพ็คสินค้าดูดีเตรียมเนื้อหาให้ดูดีเนี่ยต้องใช้ทักษะของเรื่องการออกแบบเข้าช่วยนะครับสำหรับบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยที่มีทีมงานออกแบบเรียบร้อยเนี่ยเขาจะออกแบบแพ็คเกจสินค้านะครับออกแบบดีไซน์หน้าปกการถ่ายรูปเขียนคำพูดมีวิดีโออะไรต่างๆที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงนะครับทำให้ฟีดแบ็กกลับมาดีแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยดูมีราคาทันทีแล้วก็คุ้มค่าที่จะซื้อแต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนนี่ครับคนที่มีเวลาน้อยเงินทุนน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสอดแทรกวิธีคิดแล้วก็วิธีทำว่าจะทำยังไงให้แพ็คให้สินค้าของเราดูดีที่ปรากฏอยู่บนหน้าร้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage นะครับและจะหาแหล่งข้อมูลเอาซอสดีๆยังไงนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าดูดีขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งผมจะพูดในหัวข้ออื่นๆถัดไปนะครับนี่คือให้เห็นภาพรวมก่อนพอเราทำการแพ็คสินค้านะครับเตรียมขายเก็บอยู่ในหน้าร้านออนไลน์นะครับมีเนื้อหาอะไรอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วสิ่งถัดไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการนำไปโปรโมทนะครับโดยช่องทางในการโปรโมทเนี่ยผมจะขอโฟกัสหลักๆแค่2ตัวนะครับเพื่อเห็นชัดถ้าเรามีเว็บไซต์นะครับเราจะโปรโมทผ่าน Google นะครับโดย Google เนี่ยเราจะใช้นะครับ2ตัวนี้เป็นหลักนะครับคือ SEO และ AdWords นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่คือเว็บไซต์ของ Warrior นะครับเรามีเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเราทำการเอาข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นหน้าร้านออนไลน์นี่คือข้อมูลนะครับและเราทำการเอาสินค้ามาใส่ในเว็บไซต์ของเราแล้วอย่างเช่นสินค้าของผมเนี่ยจะเป็นคอร์สเรียนอย่างนี้เห็นไหมครับมีระบบช้อปปิ้งการ์ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเอามาใส่เรียบร้อยแล้วมีการดีไซน์แพ็กเกจนะครับการให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสินค้าเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรากฏให้เห็นบนเว็บไซต์คนอื่นให้คนอื่นเห็นผ่าน Google นะครับโดยเราจะไปให้ปรากฏบนหน้า Search Engine ของเขานะครับซึ่งวิธีการทำการตลาดออนไลน์เพื่อไปปรากฏบนหน้า Search Engine ของเขาเนี่ยเราจะมีตำแหน่ง2ส่วนนะครับที่เราจะต้องสนใจนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับก็คือการลงโฆษณาอย่างนี้เราจะเรียกว่า Google AdWords นะครับจะมีตัว Ad อยู่นี้อยู่ในกรณีที่เราทำเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่มีเว็บไซต์ขึ้นอันดับดีใน Google นะครับถ้าเราอยากจะเร่งให้คนเนี่ยเห็นเว็บไซต์เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ Google AdWords ช่วยนะครับโดยการเรียนรู้เรื่องของ Google AdWords นะครับเราต้องเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเขาใช้แล้วก็ทำโฆษณาได้ซึ่ง Google AdWords นะครับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากซึ่งสามารถเปิดคอร์สได้เลยนะครับแต่ผมขอเกริ่นเท่านี้ก่อนนะครับโดยเราจะทำการโฆษณาโดยเสียตังค์เมื่อคนคลิกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการที่ทำให้เว็บไซต์นะครับติดอันดับตรงส่วนนี้นะครับที่เราจะเรียกว่าการทำ SEO นะครับซึ่งการทำ SEO เนี่ยมันจะมีคอสของผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือเพิ่มลูกค้าออนไลน์ด้วย SEO แล้วก็คอสตรงนี้นะครับรายละเอียดอยู่ภายในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วคราวนี้กลับมาที่ Facebook กันบ้างนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการทำการตลาดออนไลน์นะครับโดยใช้ Facebook นะครับช่วยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะสร้าง Facebook Fanpage ขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือ Facebook Fanpage นะครับเราสามารถสร้างได้ง่ายๆนะครับใจที่ account ของเราแล้วก็เลือก
สร้างเพจตัวนี้นะครับเราก็จะมีหน้าสร้างแฟนเพจเรียบร้อยแล้วพอเราสร้างแฟนเพจตั้งชื่อแล้วนะครับเราก็จะมีหน้า Facebook ตัวนี้ที่ซึ่งเราเอาไว้สำหรับนะครับในการโพสต์เนื้อหาข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นผมเขียนบทความภายในเว็บไซต์นะครับแล้วก็นำมาโพสต์ใน Facebook แฟนเพจนะครับก็บทความล่าสุดนะครับที่มีคนตอบรับดีเลยนะครับเพื่อมีคนเข้าถึงนะครับประมาณหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มีคนแชร์ประมาณ100กว่าครั้งนะครับถูกใจประมาณ200กว่าครั้งแบบนี้นะครับโดยยังไม่ได้ทำโฆษณาเลยนะครับเป็นการบอกต่อๆกันผ่าน Facebook นะครับแล้วก็เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจากสมาชิกในแฟนเพจของผมนั่นเองซึ่งมีประมาณหมื่นคนเศษๆนะครับในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มการเข้าถึงนะครับให้คนรู้จักโพสต์ของเราหรือรู้จักเพจของเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องการทำโฆษณา Facebook Ads เพิ่มนะครับซึ่ง Facebook Ads เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเปิดคอร์สได้เลยซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะครับคราวนี้กลับมาดูภาพรวมอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องมีสินค้าของเราก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำการแพ็คสินค้านะครับแล้วเตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่บนหน้าร้านออนไลน์ของเรานะครับซึ่งหน้าร้านออนไลน์ของเราเนี่ยจะต้องทำให้ดูดีแล้วมีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับสำหรับระบบเว็บไซต์นะครับที่ทำหน้าร้านออนไลน์เนี่ยสามารถติดต่อทาง Warrior ได้นะครับมีระบบ New Max ที่ช่วยในการทำ SEO ได้อย่างดีอยู่นะครับถัดไปนะครับพอเรามีสินค้ามีเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็ต้องทำการตลาดนะครับผ่าน Google SEO AdWords หรือว่า Facebook Fanpage Ad ได้นะครับเพื่อจะทำการตลาดออนไลน์เรียกลูกค้าเข้ามาคราวนี้ถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อก็คือการทำเนื้อหาเว็บไซต์นะครับให้ดีเพื่อที่เราจะได้ไต่อันดับเว็บไซต์ของ Google นะครับด้วยเทคนิคการทำ SEO นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถัดไปนะครับว่าการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับช่วยคนตัดสินใจง่ายและสร้างแบรนด์ได้อย่างไรนะครับเวลาที่เรามีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นะครับเราจะผมแบ่งง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เอาไว้ขายกะให้ฟรีนะครับสองส่วนหลักๆเลยผมแบ่งตามของขายกับของฟรีว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้เรากลับมาที่มองครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่ขายเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วส่วนข้อมูลที่ฟรีนะครับผมจะวางไว้ตรงทางขวาตรงนี้นะครับเป็นเซกชันทางขวาโดยนะครับเบื้องต้นเนี่ยบางทีเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะมีของที่จะให้ฟรียังไงนะครับให้เราเริ่มสตาร์ทที่ของที่เราจะขายก่อนได้นะครับอย่างนี้นะครับคือของที่เราจะขายนี่คือตัวอย่างของที่ผมจะขายนะครับเนื่องจากของผมเนี่ยเป็นขายความรู้นะครับผมก็จะต้องการออกคอร์สอะไรต่างๆมาอย่างเช่นคอร์สความรู้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนทำธุรกิจออนไลน์อย่างนี้นะครับคอร์สความรู้เกี่ยวกับนะครับหน้าร้านออนไลน์นะครับนี่แม้ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับ New Max ที่เอื้อประโยชน์กับ SEO นะครับแล้วก็การตลาดนะครับออนไลน์ผ่าน Google นะครับมีแบบไม่เสียตังค์คือใช้ SEO แล้วก็แบบเสียตังค์คือใช้ AdWords นะครับแล้วก็การทำการตลาดออนไลน์นะครับผ่าน Facebook ที่แบบมีแบบทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจะขายคืออะไรนะครับเราจะคิดของที่จะฟรีง่ายขึ้นนะครับโดยของที่จะฟรีนะครับเราจะเอาหัวข้อต่างๆทางด้านขวานี้นะครับผมมาจับคู่กันนะครับผมยกตัวอย่างนี้นะครับผมสมมติว่าผมมีสินค้าที่จะขายคือสอนวิธีคิดและวิธีทำของมนุษย์เงินเดือนทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมจะคิดเนื้อหาของฟรีได้ไงผมก็เอาความรู้ทั่วไปมาจับเรื่องแรกนะครับเอาวิธีใช้งานหรือว่า tools อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจับเฮ้ยว่ามันมีความรู้ทั่วไปยังไงเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานของมนุษย์เงินเดือนทำธุรกิจออนไลน์มีเครื่องมือมีทูอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้นะครับมีการผลิตหรือส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับประโยชน์ผลลัพธ์ที่จะต้องใช้นะครับหรือว่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจหรือว่าการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับวิธีการใหม่ๆการผสมผสานใหม่ๆหรือข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการทำธุรกิจเงินเดือนนะครับโดยเอาทั้งหัวข้อนี้มาจับกับสินค้าที่จะขายนะครับเราก็จะได้เนื้อหาในการสร้างคอนเทนต์ได้ฟรีเช่นเดียวกันครับสมมติว่าถ้าผมจะขายสินค้าโปรดักต์ที่เป็นระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้หน้าร้านที่เป็นโปรดักต์เว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างนี้นะครับผมก็จะให้ข้อมูลที่เป็นความรู้ฟรีอย่างเช่น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับวิธีใช้งาน tools ต่างๆนะครับส่วนประกอบส่วนผสมอะไรต่างๆประโยชน์ของมันนะครับที่เราจะใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปมีอะไรใหม่ๆหรือว่าข่าวอัปเดตใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับว่าแค่ product ชิ้นเดียวเนี่ยผมจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ฟรีเนี่ยแตกย่อยได้อีกประมาณเป็น 5-6 หัวข้อเลยนะครับแล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับเยอะเท่าตับเท่าที่เราจะมีเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะแตกหัวข้อย่อยในการสร้างคอนเทนต์ฟรีได้ยิ่งเยอะนะครับก็จะยิ่งดีเพราะว่าของคอนเทนต์ที่ฟรีนะครับเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เรานะครับประกอบการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับว่าของเราดีจริงมีประโยชน์จริงนะครับแล้วช่วยแก้ไขปัญหาของเขาให้ได้จริงนะครับเขาจะซื้อของของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำนะครับแล้วก็แนะนำคนอื่นได้นะครับนะครับนี่คือประโยชน์ของของฟรีนะครับที่เราแจกในเว็บไซต์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ใช้สร้างฐานแฟนเพจใน Facebook นะครับสร้างคนเข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Google นะครับหรือว่าสร้างชื่อเสียง Personal Brand ได้นะครับตัวอย่างแพ็คสินค้านะครับตัวอย่างจากที่สินค้าเราจะมีขายแล้วนะผมก็จะแพ็คอะไรต่างๆให้เรียบร้อยในกรณีของผมเนี่ยแพ็คเป็นอีบุ๊กออดิโอวิดีโอแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็จัดสัมมนาอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปขายนะครับที่หน้าร้านออนไลน์โดยที่เราจะสามารถขายในเว็บไซต์ของตัวเองหรือฝากขายที่หน้าร้านออนไลน์ของคนอื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็นำข้อมูลนะครับของเราในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมาทำการตลาดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดผ่าน Google หรือ Facebook Fanpage นั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเราจะเห็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับกลยุทธ์ในการทำการตลาดโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายซื้อง่ายแล้วก็กลับมาแนะนำบอกต่อนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ว่าอยู่ในส่วนของสินค้าหน้าร้านหรือการตลาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงโอกาสในวิดีโอถัดไปสำหรับวิดีโอเรื่องมนุษย์เงินเดือนทำการตลาดนะครับโดยใช้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายสร้างแบรนด์นะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ